ค่ะก็อ้อเริ่มเรียนครูมองตอนอยู่ชั้นม.1 นะคะตอนนั้นที่เรียนเพราะว่าคุณพ่อเห็นว่าระบบมันน่าสนใจนะคะตอนแรกสอบได้เนี่ยคือเป็นเลเวล D ค่ะการเรียนครูมองเนี่ยช่วยให้อ้อมีวินัยนะคะเพราะว่าเราจะต้องกลับมาแล้วก็ทำการบ้านทุกวันนะคะก็ถ้าย้อนเวลากลับไปได้นะคะก็อยากจะเกิดให้ช้ากว่านี้นะคะเพื่อที่จะได้รู้จักกับครูมองได้เร็วขึ้นเพราะว่าคิดว่าถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้เรียนตั้งแต่เด็กๆนะคะได้ฝึกวินัยตั้งแต่เด็กๆที่เป็นจักษุแพทย์ก็เพราะว่าดวงตาเนี่ยค่ะถือได้ว่าเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญอย่างนึงในร่างกายนะคะถ้าหากว่าใครคนใดคนหนึ่งจะต้องสูญเสียดวงตาไปเนี่ยก็จะต้องรู้สึกเศร้าใจแล้วก็กังวลใจมากเลยนะคะในประเทศไทยเนี่ยปัญหาทางด้านจักษุเนี่ยยังมีอยู่ค่อนข้างมากนะคะหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของต้อกระจกนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นภาวะที่ทำคนให้คนไทยเนี่ยค่ะสูญเสียการมองเห็นเป็นอันดับต้นๆอย่างนึงนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าการเป็นจักษุแพทย์เนี่ยจะน่าจะช่วยคนได้ค่อนข้างเยอะค่ะการเรียนหมอเนี่ยค่ะใช้เวลาเรียนทั้งหมด6ปีนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างนานแล้วก็ระหว่างการเรียนเนี่ยมันค่อนข้างเหนื่อยนะคะกว่าจะจบมาได้แต่ว่าพอจบมาทำงานแล้วเนี่ยค่ะมันเหนื่อยยิ่งกว่าตอนเรียนอีกค่ะเพราะว่ามีภาระงานที่รอเราอยู่มากมายนะคะอย่างเช่นตอนที่อ้อประจำอยู่แผนกอายุรกรรมของโรงพยาบาลจังหวัดนะคะที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะ7 โมงเช้าเนี่ยต้องไปดูคนไข้ที่โรงพยาบาลแล้วนะคะแล้วก็เลิกงานตอนประมาณ4 โมงเย็นถึง5 โมงเย็นของทุกวันนะคะแต่ถ้าหากว่าวันไหนอยู่เวรนะคะก็หมายความว่าตั้งแต่4 โมงเย็นจนกระทั่งถึง7 โมงเช้าของอีกวันนึงนะคะก็ต้องอยู่ประจำที่โรงพยาบาลเพื่อที่จะทำการรักษาคนไข้นะคะแล้วพอเช้าของอีกวันนึงหลังจากนั้นค่ะเราก็ต้องทำงานต่อจนกระทั่งถึง4 โมงเย็นบางวันจะต้องตรวจคนไข้มากถึง100 คนนะคะเป็นช่วงที่อ้อเป็นอินเทิร์น2นะคะในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์มีน้องคนนึงคลอดก่อนกำหนดประมาณ2 เดือนซึ่งก็จำเป็นจะต้องได้รับออกซิเจนตั้งแต่แรกเกิดนะคะในเด็กที่คลอดก่อนกำหนดนะคะก็จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคตาในเด็กคลอดก่อนกำหนดอยู่แล้วหรือว่าที่เรียกว่าโรค ROP นะคะในน้องคนนี้ค่ะเราก็ทำการตรวจตาเป็นระยะจนกระทั่งพบว่าเขาเนี่ยเป็นโรค ROP แล้วก็มีความจำเป็นที่จะต้องส่งตัวมารักษาต่อในกรุงเทพนะคะซึ่งระหว่างทางที่เดินทางกลับนะคะน้องเขาก็มีอาการหัวใจหยุดเต้นแล้วก็หยุดหายใจนะคะตอนนั้นก็คือตกใจมากแต่ว่าก็ต้องพยายามอย่างเต็มที่ที่จะช่วยให้น้องเขาเนี่ยกลับมาหายใจแล้วก็หายใจแล้วก็หัวใจเต้นเองได้อีกครั้งนึงอะค่ะก็ต้องปั๊มหัวใจแล้วก็ช่วยหายใจแล้วก็แวะจอดรถที่โรงพยาบาลใกล้เคียงที่สุดดูแลน้องจนกระทั่งอาการคงที่แล้วถึงพากลับจังหวัดนครสวรรค์นะคะตอนนั้นก็รู้สึกว่าถ้าหากว่าที่นครสวรรค์เนี่ยสามารถที่จะรักษาน้องเองได้ไม่ก็น่าจะดีเพราะว่าจะได้ช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหรือว่าอันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางก็คงจะเรียนต่อจนจบแล้วก็จะไปทำงานที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะการเป็นหมอเนี่ยค่ะก็ช่วยให้อ้อได้เรียนรู้ในเรื่องของการช่วยเหลือคนนะคะทำให้เรารู้ว่าการได้ช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยมันทำให้เรามีความสุขมากแค่ไหนทุกครั้งที่เรารักษาคนไข้เนี่ยค่ะก็คือพยายามจะคิดแต่ว่าจะทำยังไงก็ได้ให้เขาเนี่ยสามารถกลับไปมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ได้กลับไปอยู่กับครอบครัวไปอยู่กับคนที่เขารักรู้สึกภาคภูมิใจทุกครั้งนะคะที่ได้ทำหน้าที่ตรงนี้ค่ะน้องๆที่ได้เรียนครูมองนะคะก็ถือได้ว่าเป็นคนที่โชคดีมากนะคะเพราะว่าเราจะได้รับการฝึกฝนตั้งแต่ในเด็กในเรื่องของการมีวินัยความพยายามความรอบคอบนะคะรวมถึงการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนในบางครั้งที่เราต้องพบเจอกับอุปสรรคปัญหาต่างๆจะช่วยให้เราฟันฝ่าอุปสรรคขวากหนามต่างๆไปได้จนกระทั่งประสบความสำเร็จที่เราตั้งเอาไว้ได้นะคะ